สวัสดีครับวันนี้พามาชมผลผลิตที่สวนสองเทพอีกอย่างหนึ่งนะก็คือต้นมันมารีหรือว่าต้นหม่อนเรานี่แหละนะอันนี้ก็ต้นใหญ่ต้นเดียวนี่ก็เดียวนี่แหละก็ปลูกมาหลายปีแล้วมันสูงก็ตัดทิ้งนะก็แตกก็แตกกิ่งใหม่แต่วันนี้มาดูนี่มันมารีดูสวยๆนี่ดกนะฮะเรายังไม่ได้เก็บเนี่ยยังไม่มีใครเก็บผมก็ไม่ได้สังเกตนะก็เห็นแต่ใบเขียวๆก็เลยไม่ได้สนใจนี่ฮะโอ้โหนี่ลูกใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เล็กนะแล้วก็ดกด้วยอ่ะไปปั่นหรือกลับไปเก็บไปจิ้มพริกเกลือเนี่ยก็อร่อยเลยเนี่ยเอาสักหน่อยนะไหนๆมาเห็นแล้วเนี่ยดกนะเนี่ยเนี่ยลองเก็บนะเก็บง่ายลูกมันสุกแล้วดำดำเนี่ยลูกใหญ่สุขใจอยู่กับต้นไม้ของเรานี่แหละปลูกเองกินเองดูแลกันไปดำๆสุกๆไม่มีใครมาเก็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บด้วยการทัดนะนี่ลูกสวยสวยงามได้เยอะนะเนี่ยได้เยอะไม่ได้คิดว่าจะเก็บเลยแต่พอมาดูโหมันเยอะมากเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ก็เนี่ยเด็ดเอาใบเผือกนะลูกใหญ่ๆสดๆพอถ้าเราเหลือไว้ก็เสร็จนกฟลอดฮะจะแปลกใจไม่เห็นนกมากินเลยยังไม่เห็นยังไม่รู้ถ้ารู้นี่มันลงกันกินกันเพลินเลยนี่ลูกใหญ่ๆเลยใหญ่ๆดำๆก็มีรอยนกกินบ้างมีมดแดงด้วยครับผมนี่ก็เก็บแป๊บเดียวก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะก็กินคนเดียวคงไม่หมดฮะเอาไปแบ่งปันพี่ๆน้องๆ นะที่ทำงานนะก็กินกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ทำงานกันแบบสดชื่นนะก็คือการแบ่งปันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ